เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ลงเขื่อนใบเยี่ยมยามได้สุกยู่การผลิตอยู่เมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ตอนเช้าวันที่29มิถุนายน2022ท่านทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศพร้อมด้วยรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามเขตขนส่งทาบกธนาแรงและเขตโลจิสติกที่เมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีคณะพรรคคณะนำจากองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์คณะนำและพนักงานที่เฮ็ดเวียกอยู่ภายในเขตขนส่งทาบกธนาแรงให้การต้อนรับท่านจันทร์สิทธิไซประธานบริษัทเวียงจันทร์โลจิสติกได้รายงานเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานการคุ้มครองดันสากลทาบกธนาแรงเขตโลจิสติกในระยะผ่านมาและทิศทางแผนการในต่อหน้าโครงการทาบกธนาแรงเขตโลจิสติกซึ่งโครงการนี้เริ่มลงมือก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน2020และก่อสร้างสำเร็จพร้อมทั้งเปิดนำไส้ในวันที่4ธันวาคม2021โดยแบ่งออกเป็น2เขตคือเขตโลจิสติกมีเนื้อที่327เฮกตาร์ปัจจุบันกำลังพัฒนาในเขตทาบกสำเร็จแล้ว90ส่วนห้อยและจะให้สำเร็จห้อยส่วนห้อยในอีก3เดือนต่อหน้าโครงการพัฒนาทาบกธนาแรงและเขตโลจิสติกนครหลวงเวียงจันทน์สร้างขึ้นเพื่อผันขยายนโยบายของรัฐบาลในการหันเปลี่ยนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงและเชื่อมโยงอนุภาคพื้นและสากลจุดที่ตั้งยุทธศาสตร์จะเฮ็ดหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการขยายการค้าระหว่างอาเซียนจีนยุโรปโดยนำไส้โครงการสินทางรถไฟลาวจีนซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดผ่อนต้นทุนโดยการขนส่งสินค้าน้ำเข้าส่งออกผ่านด่านขวามิตรภาพแห่งที่1ในเมื่อโครงการนี้สร้างสำเร็จจะเฮ็ดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบ่เพียงแต่เป็นประเทศทางผ่านเท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศให้ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายขนส่งระหว่างประเทศไปสู่จุดหมายปลายทางและเป็นพื้นฐานจุดพานที่สำคัญตอบสนองยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงจากนั้นท่านทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามและสุกโยสหกรณ์การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้ากลุ่ม6บ้านทาพะเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์สหกรณ์ดังกล่าวเบื้องต้นได้สร้างตั้งขึ้นเป็นกลุ่มการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าในปี2021เบื้องต้นได้ปลุกระดมชาวกสิกรเข้ามาเป็นสมาชิกได้จำนวน47ครอบครัวและได้รวบรวมเอาสมาชิกเก่าจากสหกรณ์ส่งเสริมการพัฒนาใน4บ้านคือบ้านทาพะบ้านปากเป่งบ้านทินแทนและบ้านหนองพงจำนวน95ครอบครัวรวมมีสมาชิกทั้งหมดจำนวน142ครอบครัวใน4บ้านแผนการดำเนินงานกิจกรรมของสหกรณ์แม่นส่งเสริมชาวกสิกรปลูกข้าวปลูกไม้ไห่มากและปลูกพืชผักเพื่อจำหน่ายภายในและส่งออกส่งเสริมประชาชนเลี้ยงงัวเลี้ยงแบ่หมูสัตว์ปีกและเลี้ยงปลาไส้หนองเพื่อจำหน่ายพร้อมกันนั้นก่อบริการเก็บซื้อผลผลิตนำสาวกสิกรเป็นต้นแมนเข้าพืชพักต่างๆสัตว์ต่างๆเพื่อจำหน่ายปัจจุบันนี้สหกรณ์แมนได้นำเอาปุ๋ยชีวภาพแนวพันธุ์เข้าในราคาถูกมาแจกจ่ายให้สมาชิกและสาวกสิกรทั่วไปได้นำไส้เหตุการณ์ผลิตกสิกรแล้วจึงเก็บคืนตามภายหลังจากสาวกสิกรเก็บผลผลิตปัจจุบันสหกรณ์มีงัวลาดพื้นบ้านจำนวน50ตัวปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้วจำนวน 1,200 ต้นปลูกข้าวนาปีสำเร็จแล้วจำนวน180ไร่และยังจะได้ปลูกเติมอีกในเนื้อที่30ไร่ภายหลังสำเร็จการเยี่ยมยามกลุ่มสหกรณ์การผลิตทานพร้อมคณะได้สืบต่อเยี่ยมยามสุกยู่การผลิตของบริษัทใหม่สวรรค์ลาวจำกัดซึ่งตั้งอยู่บ้านสารคำเมืองหาดไซฟองบริษัทสร้างตั้งขึ้นในท้ายปี2005มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นบริษัทลงทุนต่างประเทศสัญชาติฝรั่งซึ่งทำอิฐแมนริเริ่มการปลูกมอนเลี้ยงมอนและส่งเสริมชาวบ้านทำการผลิตเศษไม้ต่อมาในปี2010ได้เพิ่มกิจการการผลิตอาหารอื่นๆเช่นผลิตภัณฑ์จากทั่วดาวอินคาพริกไทยสมพอดีกล้วยตากซาใบมอนซาเขียวซาสิงไคและสมุนไพรอื่นๆเพื่อส่งออกต่างประเทศผลิตภัณฑ์90ส่วนห้อยแมนส่งออกไปหลายๆประเทศเช่นฝรั่งอิตาลีสวิสอเมริกาเกาหลีไต้หวันมาเลเซียและไทยในปีนี้ทางบริษัทได้ขยายฐานเก็บซื้อและแปรรูปวัตถุดิบหมากกล้วยที่บ้านโคกน้อยเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อรองรับก
การเก็บซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอ้อมหอบเขตดังกล่าวและเขตใกล้เคียงบริษัทไม้สวรรค์ลาวมีสาขาที่เมืองท่าแต่งแขวงเสกงเป็นฟาร์มออร์แกนิกที่ทำการปลูกทั่วดาวพริกไทยกล้วยใบซ้าและสมพอดีจำนวน25เฮกตาร์และยังได้ส่งเสริมชาวบ้านปลูกและเก็บซื้อในขอบเขตอ้อมข้างเมืองดักจึงปากซองและเมืองสารวันนอกนั้นยังได้ส่งเสริมการเก็บซื้อจากชาวเกษตรกรทางภาคเหนือในปี2002หา2001ได้รับผลผลิตทั่วดาวอินคาจำนวน128ต้นและสมพอดี 20.5 ต้นในนั้นเก็บซื้อจากชาวบ้านจำนวน105ต้นได้มีการส่งออก17ครั้งรวมจำนวน 90.14 ต้นและน้ำมันถั่วดาว 10,000 ลิตรการลงเยี่ยมยามครั้งนี้ทานทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักประธานประเทศได้แสดงความย่องยอสมเสยที่คณะบริหารงานก็คือบรรดาพนักงานภายในเขตโครงการดังกล่าวได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการพัฒนาเขตโลจิสติกในระยะผ่านมาซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการสร้างและหับให้ประเทศเป็นจำนวนหลวงหลายจากการขนส่งเทียนคายสินค้าเฮ็ดให้ลาวกลายเป็นประเทศเสื่อมโยงเสื่อมจอดในเขตอนุภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งแสดงความสมเสยต่อสหกรณ์การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้ากลุ่ม6บ้านทาพะที่ได้เอาใจใส่เขาในการจัดตั้งกลุ่มการผลิตกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ของบ้านที่สามารถเต้าโฮมกันในการสร้างกลุ่มการผลิตเฮ็ดให้การผลิตในกลุ่มมีการขยายตัวจากเมื่อก่อนมีหน่อยครอบครัวจนมาฮอดปัจจุบันได้เพิ่มกลุ่มการผลิตหลายขึ้นเฮ็ดให้การผลิตเป็นสินค้านับมือนับเพิ่มขึ้นตอบสนองด้านเสบียงอาหารและสร้างรายรับให้แก่ชาวเกษตรกรในกลุ่มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตอบสนองการผลิตให้แก่ตลาดก็ขึ้นนครหลวงเวียงจันทน์ได้เป็นส่วนหลายและอีกด้านหนึ่งก็แม่นการสร้างรายรับเข้าครอบครัวของกลุ่มสูงขึ้นซึ่งแสดงออกในแต่ละครอบครัวมีรายรับดีชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าได้รับการพัฒนาดีขึ้นจากการสร้างกลุ่มการผลิต